โอ้ตั้งแต่บรรพบุรุษพุ่นเนาะบรรพบุรุษพุ่นแล้วเนาะ2 300 200กว่าปีแล้วเนาะเจ้าธาตุแบบล้านสร้างนะธาตุแบบเล่าตัวสิมเอื่อนสิมบ่เอื่อนสิมหรือเอื่อนบทเอื่อนบทเบื่อนสิมบ่เอ้าท่านสิสิมต้องเอื่อนตัวนั้นเอาสิมเอ้าสิมกลางน้ำสิมต้องอยู่น้ำน้ำว่างกันเออโอ้ยสิมที่ข้างในน้ำผมเนี่ยอืมอันสิมในน้ำผมก็มีผัดเพียงใบยังก่อนเป็นสิมาสิมานะในน้ำเป็นยังไงโอ้หอไตหอไตอาจารย์ขับมาเบิ่งหอไตพี่โอ้มีไร่รดน้ำยังเหลืออยู่เนาะเหลืออยู่ครับเขาได้เนาะเขาได้ครับหลวงพ่อเอิ่น20มื้อเอิ่นเช้ามัน20 20บ่บ่เอิ่นเช้าบ่บ่เช้าคือกับลุ่มเวียงเวียงอยู่สุพรรณเลยบ่เอิ่นเช้าพวกแม่นเขาเจ้ามาอยู่น้ําไทยดอกปับปับเอิ่นกันแท้สิพวกที่เขาเอิ่นเช้านี่เขากินข้าวเหนียวเต็มๆนะเอิ่นเช้าแต่พวก20นี่กินข้าวเจ้าบ่เถาะวัดตะคุวัดเล่าเวียงเมืองปักธงชัยนี่แหละเป็นชุมชนเล่าที่มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากกวดมาอำเภอเมืองโคราชวัดตะคุสิมแบบเวียงจันทร์เนาะคือช่อฟ้าใบละกาหายไปใส่มันคืองอแงกหมดหักบ่ถาดแบบเล่าเลยล่ะนั่นเดี๋ยวหอไตพระอาจารย์เพราะไตกลางน้ำสิมวัดตะคุหอไตรหอไตรกลางน้ำวัดหน้าพระธาตุสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นหอไตรทรงเตี้ยแบบพื้นเมืองอีสานบานประตูเขียนลายรดน้ำเรื่องพญาคุดลักนางกากีผังเขียนภาพพุทธวัตรและรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผมระหว่างหอไตกับพระอุโบสถมีเจดีย์แบบลาวลักษณะคล้ายพระธาตุสีสองรัตนวัตรเลยโอ้หอไตหอไตพระอาจารย์ขับมาเบิ่งหอไตพี่โอ้มีไร่รดน้ำยังเหลืออยู่เนาะว่าตู่พระธรรมไล่รถน้ำเนาะตู่พระไตรปิฎกไล่รถน้ำโอ้ไล่ยังชัดอยู่เลยไตรปิฎกทำไมนี่ก็เด็กกุญแจมาเปิดไหนพอดีเลยวะ
ต้นรัตนโกสินทร์แบบมันเป็นส้มแบบเหล้าเนาะส้มผสมไตปิดกหัวไตกลางน้ำผ้าโบสัตว์เก่าวัดหน้าพระธาตุก่ออิฐเถื่อปูนมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหันหน้าไปทิศตะวันออกมีประตูทางเข้าด้านหน้าด้านเดียวมีหน้าต่างด้านละ3ช่องบริเวณผนังโบสถ์ด้านหน้าทั้งผนังภายนอกและภายในมีจิตรกรรมฝาผนังโดยเฉพาะด้านในเขียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติชาดกเช่นพระมหาชนกพระเตมีพระมหาสดเป็นต้นในเรื่องราวเหล่านี้ยังมีภาพที่แสดงถึงการดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้านสมัยนั้นสอดแทรกเช่นการทำนาการหาปลาและยังปรากฏการจงจำนักโทษด้านผนังทิศตะวันตกซึ่งอยู่เบื้องหลังพระประธานเป็นภาพการสักการะพระพุทธบาทจากการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติท้องถิ่นลักษณะทางวัฒนธรรมจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในราวรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมศิลปากรบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถทั้งตัวอาคารและจิตรกรรมฝาผนังเมื่อปีพ.ศ. 2520ออเดอร์1 2ถาดแบบลานสร้างนะถาดแบบเหล้าตัวนั้นเป็นอย่างครับเป็นกุฏิบ่จิตรกรรมยังงามอยู่เนาะจิตรกรรมฝาผนังยังงามอยู่เลยลำข้างหัวบดบอกมันดีเนาะสอบไม่เจอเป็นบอกผ้าไหมตัวนั้นเนาะผ้าไหมพระประธานนี่เป็นไหมตัวนั้นสิมเปล่าเวียงจิตรกรรมสมัยรอด3เป็นผ้าใหม่นี่แหละครับอันที่หายไปตัวไหนหายไปครับอันไหนที่เขาได้มาถือฟอร์มนะโอ้ถ้าพลังนี่บ่แต่เก่าอยู่ที่นี่บ่ครับแต่ก่อนอยู่นั่นครับอยู่กระช่องอยู่กระช่องบวชเก่านะครับที่ว่าเป็นโวอยู่นะครับโอ้โหนี่ๆตัวนี้นี่ทับหลังนี่อยู่นี่นั่นนะครับนี่ก็เหมือนกับนะครับนี่บ่อยู่นี่บ่ครับนี่บ่นั่นแหละครับตัวนี้บ่เห็นไปในบ่ครับใช่ครับเห็นแต่บ่บ่ครับหายเลยจะมาเฮ็ดหนังสือมันคือปอมมากนะครับทับหลังไปแล้วมันคือปอมเลยเห็นหนังสือว่ามีคนขอไปจังซี่บ่มาจากมาจากจังหวัดอำเภอหนองสี่ห้าโอ้ยมาเอาไปเลยบ่ต่อห่วยจังซี่ก็มีเนาะเฮ็ดหนังสือปอมมาเอาอาจารย์นี่มันเป็นของสินจังหวัดนะครับ
ซุ้มส้นนี่เป็นซุ้มส้นเล่าเวียงนี่เนาะมาจากเวียงจันเนาะครับเวียงครับมาจากเวียงจันมาจากเวียงจันอพยพบ้างถางปลามาเรื่อยๆถางปลามาเรื่อยๆมาถือองค์พระธาตุกัดปลาปัจจุบันก็เลยภาคอพยพมาสั่งหมู่บ้านอยู่นี่แล้วก็เลยเอาซื้อหมู่บ้านตามต้นงานด้วยนะฮอไตนะครับงานต้นตะคุครับต้นตะคุงานพื้นงานครับเป็นงานตะคุเป็นงานแล้วก็เป็นงานด้วยครับงานไม่เท่าคนไหนผมเราว่าเป็นกะคุกะคุนี่เปล่าผ้าพระธาตุนี่เป็นใหม่บ่ครับแม่นบ่ใช่ครับผ้าพระธาตุนี่เป็นใหม่เด้เนาะครับใหม่แกะสลักแต่เก่านี่เป็นผ้าพระธาตุนี่แม่นใหม่บ่แม่นมีสำลีบ่ใหม่เนี่ยใหม่เนี่ยสำลีครับสำลีสำลีคือสิหายเพราะมันก็สิมีองค์ใหญ่กูนี่อยู่ในเบื้องจักรฐานเบื้องจักรฐานเลยมันก็สิมีองค์ใหญ่นะเบื้องจักรฐานแหละคือสิมีองค์พระพระธาตุองค์ใหญ่อยู่ถือต้อนสมัยพระเจ้าตากสินอยู่นี่มีคนมาเลยบอกผมคนมาดีนะบ้านมีหลายวัดบ้านมีที่ตะกอนพระเจ้าวัดท่านสิบวัดนี่นะวัดตะวัดตะคุต้นต้นยาตะคุเนาะภาพฟ้าผนังนี่เขียนสมัยไหนครับสมัยหลังเนาะแต่โบสถ์นี่ซิมนี่สร้างก่อน2330ครับตัวซิมนี่เนาะแม่นครับก่อน300เขียนความของกําแพงก่อน2330โอ้อันนี้เพิ่นบูรณะปีใดครับนี่ภาพวาดนี่คือสดใสนี่เนาะสมเป็นต้นหอแจกต้นนั้นบ่อยู่แล้วเนาะนี่เนาะหอแจกบ่อยู่แล้วครับหอแจกไปแล้วหอแจกหอแจกคือของพญายตองเลยนั่นน่ะพวกเพิ่นถอดแบบจากตัวนี้ไปตีนั่นทศชาติดอกบ่เนาะแม่นบ่
พระโพธิสัตว์ที่เราอ่านมันรูปแบบนี่จะบ้านบ้านเราพระโพธิสัตว์กาเมียนี่น้องเสียงทศสยามาเมียอยากนำในมีน้ำจึงเบื่อเหี้ยงวะแต่ว่าแถวท่านเลือดให้เมียกินเลือดให้เมียกินครับจิตกรรมฟ้าผนังเอามาเนี่ยงูขาตึงโอ้โหปัญหาที่ห้องใดเดียวกันหมดเนาะลูกพี่ลาบตัวนี้เนาะตัวนี้ตะเกานี่เป็นหอแจกในตัวนี้นะหอแจกโอ้โหตั้งแต่บรรพบุรุษผุนเนาะบรรพบุรุษผุนแล้วเนาะ2-300 200กว่าปีแล้วเนาะเจ้าสมัยขนาดจิ๊กน้อยเลยมันอยู่ไปหน้าบ้านสักปีแล้วเป็นอันนี้สักปีจิ๊กไปไหนเป็นน้องน้องเนาะให้เราจิ๊กคนนี้เขาเจ้าอยู่ข้าวท่านนี่คือเจ้าอ้าวมาอยู่กับเล่าโคราชมาอยู่โคราชได้เบิ่งโคราชมันเป็นของเจ้าทุกคนเป็นน้อยเล็กไปทั้งบุรุษคนแก่เงินจำเงินข้าวเหนียวครับทั้งลาวทั้งโคราชทั้งมาทั้งบกเกลือถึงเริ่มทิพย์อยู่นี่มีแต่สอดเจ้าจากตัวนี้แต่ว่าหมดหมดแล้วหนุนเกิดเลยแมงพัดขาหลวงพ่อเอิญ20มื้อเอิญเช้าเอิญ20 20บ่บ่เอิญเช้าบ่บ่บ่เช้าคือกับลุ่มเวียงเวียงอยู่สุพรรณเลยบ่เอิญเช้าพวกแม่นเขาเจ้ามาอยู่น้ําไทยดอกปรับปรับเอิญตังแท้พวกที่เขาเอิญเช้านี่เขากินข้าวเหนียวเต็มๆนะเขาเอิญเช้าแต่พวก20นี่กินข้าวเจ้าบ่ท้อ20โอ้แสดงแม่ไม่เช้าอยู่บ่มากินข้าวเหนียวน้ําไปกินข้าวเจ้าน้ําไทยโคราชเฮาบ่เอิ้นส่งด้วยเฮาเก่งด้วยบ่เอิ้นส่งโอ้มันเก่งเว้ยเป็นไทยเด้อซั่นแหละอีหยังเนี่ยคำเล่าที่เหลือเฮาเอิ้นต้องทั้งนั้นเขาจะเอิ้นส่งส่งกับเสือแพ้เออส่งเอิ้นแพ้ส่งเอิ้นแพ้ตัวสิมเอิ้นสิมบ่เอิ้นสิมหรือเอิ้นบดเอิ้นบดบ่เอิ้นสิมบ่เอ้าท่านสิมต้องเอิ้นตัวนั้นโอ้สิมเอ้าสิมกลางน้ำสิมต้องอยู่น้ำน้ำว่างกันเจ้าเนี่ยโอ้ดิสิมนี่ซั่งในน้ําผมนี่คันสิมในน้ําผมบ่มีพัดเพียงใบยังบ่ไปสิมาสิมาในน้ําเป็นนั่นเด้อน้ําเป็นอลาเขตอันนั้นเป็นอลาเขตบัดอีสานเอิ้นสิมได้เนาะใบละกาบ่แม่นหมู่ใบอ่ะสิมสิมภาคกลางจังว่าบวชมองลังมองอุปสมบทสิมได้สักคนแม่อมทั้งอมหัวไตเออหัวไตทั้งอมหัวไตมีทั้งอมหัวไตครับเช่นสี่ออกขันแก้นอยู่เลยพระธาตุขันแก้นอยู่เลยออกเล่าเลยเหรอเล่าเลยออกมาเขามาล้มหรอออกมาขันแก้นพระธาตุขันแก้นตัวเทียบมันตัวนึงจ้ะเมื่อน้อยที่พระธาตุสี่สองหักเนาะครับเมื่อน้อยที่ตัวเทียบตั้งอย่างนี้นักข้ามาล้มกับเทียบมาใกล้เคียงกันแต่ว่าเพิ่นเตี้ยนะองค์นี่เตี้ยนะบ่ได้สูงบ่ถ้าสูงก็สิคือพระธาตุพนมนะคือสูงคือดินมาถมขึ้นว่าจังได๋บ่ซ้ำนี่เหรอซ้ำนี่มาแต่ใดบ่ครับฝันเป็นดินทรายทรายแดงเพราะว่าแม่นไปถึงสามนี่ก็ฝันเป็นทรายเขาวัดเนาะเขาวัดทรายเขาวัดทราย
หลวงพ่อวันนี้สงการนี่วันนี้สงการลงสาวยังเอาพาลงคือรักษาไปอยู่บ่ลงพดน้ำไรสารน้ำกันนี่ยังอยู่ชุบเด้งมาดูไหมก็มามาอยู่บ่เนาะเขาวัดอยู่ไม่กลับนั่นเนาะมาเมื่อที่เฮ็ดเมื่อเดียวนั่นเมื่อเดียวนั่นพอได้เก้าหรือเปล่าเก้าอยู่เอาไว้เก็บแต่เมื่อตีกองแรงเติมมาเลยมาเต้นเดินวัดคือเดินกันโคกโคกเดินย้อนยู่เตาเก็บเตากันเสร็จแล้วทุกคนยู่เตากันตีเตาในมันแน่เงี้ยยังจะขัดแน่มาจนเนื้อเงี้ยเงี้ยทุกคนคุณไม่หน่อยแล้วพอเด็กจบไม่เอาเลยมาขอส่วนกันที่หลังอยู่ทางใครครับมันก็ทานแล้วต่างแป๊บแล้วก็เฮียวเฮียนเลยเนี่ยเฮียวเฮียนเดี๋ยวนี้เอาขี้คังกันหมดเลยเด็กก็ข้าวเราแข่งเสียงกันเสียงกันเสียงกันบุรีเฮียนได้เห็นไหมดีก็ดีกันปุ๋ยปัสสาวะเลี้ยงไปนาดำนาเดือนเลี้ยงขอบปัสสาวะถือหัวกันเต็มที่ถือว่าครบเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเลิกมันไม่รับทำกินเช้ากันเลิกเพราะว่ามันเดินจะกินที่นึงเด็กไว้ขึ้นไปร้านเลยนะเป็นเราเริ่มทับจับได้แล้วจับไปไม่ได้มันผู้ดีท่านจำแบบจับขาตากลงมือมือของนี่ต้องทำไม่ใช้นะขาเลิกก็ตีนั่นเลิกเลิกตีนเท้ามันมั่งโอ้โหขลานาตีนตีเอาบาดไม่ฉันกันหลวงพ่ออยู่นี่ยังมีบุญเขาจีอยู่บ่บ่มีมีบุญเขาจีอยู่อ่ะพวกเขาเนี้ยบ่มีกับพี่โอ้บ่มีอีหลีเนาะบ่มีเล่าข้าเจ้าเนาะจะมีสักขาดเออเขามีขาดบุญประเวทก็มีอยู่เนาะบุญประเวทก็มีครับขาดก็มีกลางเดือนสิบบุญเขาประดับดินมีบ่บ่มีเอาเออเพราะว่ามันบ่มีมาแต่เกิดอ่ะเอาแม่บ่เข้ามาเห็นมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงหนูสมุทรสมุทรวันมันเขาสักสำคัญไหมบุญเดือนเก่าบุญเขาประดับดินนะนี่ท่านก่อนมีบ่ว่าผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านเจ้าอาวาสผู้นี้สิจัดพิธีไปยามบ้านยามมาเกิดว่าหยังนี่เอ้ยปาลกเอ้ยคิดกันบ่ว่าคนมาแต่ทั้งไกลบ่แม่นค่อยจัดป้ายหยังครับเพิ่นค่อยมีบ่อยากทั้งไกลนะโตคนบ่จังหวัดมาอยู่นะฮัลโหลเพิ่นก็ถ้าญาติพี่น้องเพิ่นโตท่านเป็นป้าท่านเป็นทินทอดขึ้นบ้านเดิมเพิ่นหลวงปู่หลวงพ่อองค์พ่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยบอกเพราะว่ามาจากบ้านใดอยู่เวียงจันทน์บ่มีซื้อบ้านเก่าหลวงพ่อเกิดคนที่กำหนิดติเกิดที่นี่เนาะเป็นเจ้าพวกเรานี่ท่านเป็นเล่ามาจากเวียงจันทน์ถ้าพวกเรานี่อาจจะเป็นเล่าพ่วนไปกายก็ทำได้เนี่ยแม่เล่าพ่วนแล้วเราเวี่ยงกระคักนี่เพราะว่ามันมากกายทั้งทำทะเลสอบมีกลุ่มบ้านเล่าอยู่คือบ้านสีมุ่งมาตกแล้วสีมุ่งบ้านสีมุ่งบ้านสีมุ่งนะสีมุ่งทำทะเลสอบโผล่ขึ้นมาเลยทำทะเลสอบไม่เบิ่งเลยแต่พวกตัวบ้านสีมุ่งเป็นเล่าอย่างที่พวกตัวคำไทยรัฐต่อเองสุดท้ายเออให้เบิ่งยุคนี้คุ้มนึงเป็นเล่าคุ้มนึงเป็นไทยอย่างนี้เนี่ยว่ามันอยู่ปนกันเนาะอยู่ปนกันอยู่ครับแต่พวกให้ตัวเมื่อครั้งเองเป็นเล่านะคุณยายครับยึดดับบันเขาเป็นเล่าเขามาสอนลูกสอนเต้าเขาบอกว่าไทยเออถือง่ายขึ้นเขาบอกว่าเพื่อนเขาท่านเราต้องมีเขาเข้าท่านเราก็เข้าเขาก็เล่าเข้ามาแล้วเออพ่อน้องเดี๋ยวก็เข้าดีละเตรียมงานเลยไปมาจะเก็บแม่กันกับทำงานไม่เมื่อตะกอนเอากระตั้มไหมเพราะว่าไหมมันใกล้ตะกอนใกล้ไหมมันรกระดับแล้วทำฐานมาตีแตกแล้วไปเลยห่วยเขาตียังไงเขาเอ้าเขาตีรอบงานใหญ่ทวนรับขาด้วยบวกไม้ขึ้นบ้านพวกนี้ก็เกิดเขามาไปไปก็ออกเพราะว่าเขาเป็นคนใหญ่ด้วยคนมากก็ต้องมาหันคนมากต้องมาหันกันเลยว่าที่สองสามปีนั้นบ้านถึงเลยรถน้อยถอยลงทางเปิดหยุดเลิก
โอ้แต่เดินลูกตันปันเขาแม่เพิ่นยังมีอยู่เพิ่นเลี้ยงเองอยู่ไหมครับเลี้ยงสาวหลอกมีกี่มีหูกอยู่เนาะผู้เฒ่าเนาะครับครับตินนุ่งเองเนาะตินครับว่ามีตินครับแต่มายุคนี้แล้วมันเบิดแล้วมันสู่เขาบ่ได้เบิดแล้วคนสิต่ำก็เบิดแล้วตายเบิดแล้วคนสินุ่งสิมีตินก็บ่มีแล้วมันก็หรือว่ามันจากไปทางเฮาก็ได้หรือว่ามันก็นุ่งสิมีตินก็หมดแล้วก้อนกันยิบหัวยิบตีนใส่เองเด้อครับแม่นแล้วครับเพิ่นก็เลี้ยงไม้เองนําบ้านนึงบ้านนึงเดี๋ยวนี้เบิดเพราะว่าทุกท่านก็มักง่ายเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าบ่ต้องเฮ็ดนะเพราะว่าเอาแต่มันก็ง่ายเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้ต่ำก็จะฟันเนี่ยมันต่ำกันเอาก็หลับสีมือเนี่ยก็ไปครอบกันเอาน้ำก็ต้องฮักโบราณเขาจะมาไว้เอาแล้วน้ำก็ได้เจ้าจำตักฮักแล้วซึ่งบ้านเอาไปบ้านยังไม่ได้บ้านเอาแล้วน้ำก็ได้เจ้าจำตักครับก็ขึ้นเราเอาไปบ้านก็ได้ค่าเดชที่ให้น้ำให้ยาที่วอนเมื่อวานนี้คนให้ยาเฮี้ยนตั้งแต่ถือวัดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ใส่กระเบียงวัดแล้วก็ได้ให้เดชที่ให้น้ำหางกระเบียดที่วอนมันไม่มีคนคอยดูกระเบียงตัวกระเบียดแล้ววอนไปมาให้เบิ่งให้คนละโถแต่ว่ามันร้อนนักวัดแล้วพวกซุ้มนั่นเป็นข้าวบนตะกั่วตะม้อนนี่ก็เป็นคุ้มของพวกม่อนต่างหากมีพวกไอ้กุยพวกไอ้ช่วยป่ะช่วยแบบมัดพกข้างยกกับเขายู่พกทำพกชัดเท่มาอย่างใดกันมาได้ลูกได้เมียทั้งนี้เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเลยนะบ่มีมันเท่มากของเราเป็นคนช่วยได้ว่ามันได้เมียอยู่นี่ทั้งคนที่ตาคือคนพวกนี้หนึ่งไม้นึงว่านี่การเกณฑ์ทหารนี่เรื่องนี้เล่าก็มากนี่ครอบครัวแล้วก็บ่ไปวันนี้ช่วงเช้าบ่นเขาเจ้าตั้งหมู่บ้านสิข้างบนเช้าบ่นคือเรียกว่าเช้าบ่นหายไปแล้วบ่มีแล้วเขาเจ้าบ่ได้อยู่เป็นคนหมู่บ้านเขาอยู่ทั้งผู้บ่แต่เก่าเขามีภาษาเขาแม่นบ่เขามีภาษาเขาอยู่ภาษาสบนนี่นะพวกม่วนก็มีภาษาของม่วนเนาะเขาเจ้าภาษาดั้งเดิมของพวกชาวบนคือทางไหนคือทางไหนฟังของคือเขมรบ่คือเขมรทั้งหลวงพ่อบอกว่าเขมรอ๋ออยู่บ่ในห้องนั่งย่ำเราเล่านี่ละคือถาดพนมคือถาดนี่แหละคือกันแม่นล่ะแต่ว่าองค์เตี่ยซื้อแต่ว่าลักษณะองค์คือกันเบิดเด้ถาดพนมสูงถาดเหล้าเหรอเนาะถาดเหล้าเขียนในตัวถือหันไว้ทั้งหลังว่าเจ้าลาดถาดใหญ่หนองคายเอาดินทรายขาวพอกพุ่นเอาไว้ขั้นเปิดขึ้นเสียงตนเจ้าแล้วนี่ความหมายมันบอกคนเจ้าน้องไข่
เจ้าอาลาดธาตุใหญ่หนองค่ายหมายความว่าตีเข้าไปหาหนองค่ายมันเจ้าอาลาดธาตุใหญ่หนองค่าย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 มาดีขึ้นแล้วพอคุ้นเอาไว้ท่านเปิดขึ้นสิเห็นตนเจ้าแล้วแล้วเรื่องความหมายท่านเปิดขึ้นสิเห็นตนเจ้าแล้วหมายความว่าธาตุตัวนี้สิสร้างใส่ทั้งคุ้นทั้งหนองบ่แม่นสร้างใส่อัฐิธาตุของเจ้าเมืองหนองค่ายเก่าบ่จังได๋อันนั้นบ่สามารถเปิดอัฐิแต่ว่ามันมีความเว้าคนนึงอยู่สมัยนึงบนสวรรค์ครับพร้อมธาตุพ่อเสร็จงานเดือน5ก็ยังบ่ได้มางหาลงบัดนี้มีเน้นบ่สมประกอบผู้นึงฝันแน่งขึ้นน่ะฝันว่าสิขึ้นไปสิกราบธาตุครับบ่เห็นพระนั่งอยู่ท่านเอ้าเน้นขึ้นมายังว่าท่านสิขึ้นมากราบธาตุพระพุทธเจ้าแม่นพุทธเจ้าลูกไร้มันเป็นธาตุของเจ้าเมี่ยงเป็นธาตุของแม่ทับนาว่าที่เออกะสิแม่ทับน้องไข่คือว่านั่นเมืองปักเมืองปักอยู่ใกล้ๆนี่ครับแล้วบัดนี้เจ้าเมี่ยงหรือแม่ทับเสียชีวิตอาจจะล้นกันขึ้นมาทําพิธีไว้ทั้งนี้ครับเจ้าก็บ่สามารถรู้ชัดเจนได้แต่การสร้างธาตุความหมายใหญ่โตเนี่ยคือว่าต้องบรรจุอัฐิของพระเจ้าส่วนใหญ่แม่นบ่ล่ะครับต้องจะตีความหมายของนี้ให้ที่พุทธแล้วเราก็เลยว่าน้ำมากนี่แม่ทับผู้นั้นถ้าว่าอัดชุ่มพวกพ่อนี่ได้บังรู้ดีก่อนดิมาสั่นบ่กล้าถามเขาลงพญาไฟดิทำไม่ขยับไปอีกไปชุ่มชุ่มสารวุฒิแจ้งค่อยนี่ชุ่มตายหลายชุ่มตายหลายดิเนี่ยชุ่มขำลงพญาไฟตายกันความลงพญาไฟแล้วชุ่มที่ผมเห็นบอกไปเห็นเอามาดีแล้วจนได้เปลี่ยนชื่อเออท่านบอกเปลี่ยนชื่อก็ติดตายอยู่เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นน่ะเนาะเปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นเด้ก่อนว่าดงพญาไฟไปก็ตายกันหมดลากเดินได้มันน่ะขวดเอาขวดให้น้ําคือไปกินน้ําบัดนี้มันกับใส่กระดูกหมูเอาเองสักบังสกุลเองเอาแต่กระดูกฝากลูกฝากเมียมันตัวนั้นว่าดงพญาเย็นมากก็ยานพ้นยานเลี้ยงไฟฟ้าแต่ก่อนยังจืดจัดจืดจัดเพราะอะไรสิงนี่ดิเดี๋ยวนี้สิงนี่มันเบิ่นตาตาตาหอมลูกหอมเนี่ยนี่ก็ว่าตอนนี้โอ้ยมันเห็ดมันข้างที่ไปประเทศท่าดงไปเนี่ยจะตัดต้นไม้เนี่ยโอ้ยจ้างปกแล้วสองสามร้อยยังบ่กล้าเอาจุดปกไหนก็ตายปกนั่นเราเกินเหรียญกาคุดพระเจ้าแผ่นดินเปอะได้มานี่ไปได้เนี่ยว่ายันราชการที่มาติดตาพุทธไว้ก็แค่อำนาจเห็นทีบ้างน้ำเขียวหลายๆกันนะเขียวไปได้หน่อยแข้งๆก็ได้ขึ้นดีกันมันก็เย็บกันไปแถวย่างลุ่มเดียวกันว่ามันเขียวไปนี่ได้ไปกับดินเออลงท้องมันไปตายกันหลายกันนั่นเนี่ยแล้วตายร้ายจนไปเฮ็ดไปเฮ็ดสมบูรณ์ที่ผมว่าผมเขียนกันไปตายกันราบรื่นแน่ก่อนนั่นแหละใครป้าตายได้ยินว่ามีเขียนกันเอาไปเขาล่องกันเอาไปแกข่าวสารไปมาต้องนอนเฮ็ดรถไฟนะคุณตานเนี่ยก่อนคุณทางลำยังต่ำคุณตานต่ำคุณตานลำปางดีรับแจ้งเก็บทางรถไฟคุณตานตัวนี้บ่ครับที่อันหลวงอันเจ้าอาวาสองค์ที่2แม่นบ่นี่ปู่ย่าท่านสีนี่บ่บ่แม่นดอกอันนี้เพิ่นเฮ็ดมาจากให้มีมาถวายแล้วทีนี้อ๋อย่าท่านสีนี่มาแต่ทางใดเนาะบัดนี้เนาะคนเขตด้านของทบน่ะมันหลายมิตรมาไอ้เพิ่นฝันไอ้คนเนี่ยคนที่เอามาถวายเนี่ยมันมาตามความฝันคนน่ะเพิ่นมาตามท่านหลวงพ่อไอ้ห้องน้ํามันนี่แหละอ๋อท่านสีถ้า2องค์นี้โอ้โหถ้าสององค์นี้สร้างพร้อมๆกันบ่ตัวพุ่นสร้างก่อนอธิษฐานเจ้าวาดองค์ที่2องค์ที่3เป็นคนสร้างใช้ไว้ใช้ธาตุบ่ครับไปไปจังมาไหมครับ
หลายพวกที่มันเป็นเป้าเลยแม่ทำไมอันนั้นมาสแกนนั่นนั่นเป็นความสิบมาไหมด้วยมูมีช่วงนี้มันเอียนสุดเลยใช่ช่วงนี้เนี่ยเนาะบริเอ็นบริสุทธิ์ครับช่วงนี้อายุทยาเบิ่งเสมาคือกันเบิ่งเสมากับอยุธยาเลยมันบ่เอียนแต่ว่ามีเอ็มหลังคาก็รู้สึกว่าเอ็มประมาณผมสร้างน่าจะเป็นสร้างคุ้นโคราชเก่าเนาะจะว่าภาษาให้ยวดเล่า